โอเคนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่บังครับผมครับพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอให้ได้ของอร่อยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้โชคดีมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับขอให้กิจการทุเรียนเติบโตนะครับสวนอยู่ตรงสุรินทร์ใช่ไหมครับตำบลศรีขอรภูมิศรีขอรภูมินะครับมาเลยหันกล้องมานี่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับวันนี้ผมมีร้านหนึ่งนะอินทผลัมผมพอดีไปเจอพี่เขาที่นู่นพี่เขาบอกว่าให้ไปถ่ายที่ร้านให้หน่อยนะครับให้ช่วยขายนิดนึงนะครับผมมาเจอร้านเขาแล้วนะครับริมข้างทางตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับช่วยพี่เขาขายนะครับไปดูว่าพี่เขาขายพันอะไรบ้างแต่เห็นก้านอ่ะหันไปทิ้งที่ร้านเขาส่องเข้าไปตรงกระจกเห็นก้านหลายก้านแล้วเพราะว่าน่าจะขายดีเนาะโอเคตากล้องลงไปก่อนเลยจะไปที่ร้านกันดูก่อนครับตามมาเลยครับมาเดี๋ยวพาไปดูพี่เขานี่ร้านเนี้ยที่ผมบอกว่าผมเจอกับพี่เขานะครับพี่เขาบอกว่าตามมาถ่ายที่ร้านให้หน่อยนะครับช่วยนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจกับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ขายในช่วงสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วเดี๋ยวมาทำความรู้จักพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาติดไมค์เลยนะครับตอนนี้เจ๊สวัสดีนะครับติดไมค์กันนะครับผมอยู่กับพี่อะไรนะฮะไปข้ารับลูกค้าหน่อยลูกแต่หูลูกค้าเข้าเยอะครับลูกค้าขายดีนะเนี่ยพี่สวัสดีครับผมครับพี่ชื่ออะไรนะชื่อบังลินครับพี่บังลินนะครับวันนี้อยู่กับบังลินนะครับขายอินทผลัมอยู่ที่เส้นนครนายกรังสิตนะครับร้านนี้หน้าโรงเรียนสอนขับรถหน้าโรงเรียนสอนขับรถเลยผ่านมาแวะตรงนี้ประจำเลยครับพี่พี่มีพันอะไรบ้างตอนนี้มีราคาเท่าไหร่ครับพี่บอกผมเลยตอนนี้แบบนี้นะครับก็จะเป็นตั้งแต่150 1กิโล1กล่อง80บาท2กล่อง150ครับโอ้โหส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นสายพันธุ์บาฮีแดงครับลูกสวยตัวนี้กิโลละ400บาทลูกสวยจังเลยเอามาจากสวนไหนเนี่ยอันนี้รับมาจากกาญจนบุรีกาญจนบุรีนี่ตากล้องอันนี้มาจากสวนครับพี่เนี่ยดูใกล้ตากล้องเข้ามานี่ลูกสวยๆเลยนี่กิโลกรัมเท่าไหร่นะอันนี้กิโลกรัมละ400ครับ400นะครับเนี่ยอย่างแบ่งครึ่งกิโลเนี่ยครับอันนี้จะรวม3สายพันธุ์ในกล่องเดียวกล่องนี้คือ200บาท200บาทมีพันธุ์อะไรบ้างน่ะมีใบฮีแดงมีโคเนซี่แล้วก็ดาฮานครับคุ้มเลยนะเนี่ยดาฮานครับทำไมพี่ทำเลดีอย่างนี้เนี่ยลูกค้าเข้าตลอดเลยครับลูกค้าเข้าตลอดไม่ขาดสายครับตรงนี้ไม่ขาดสายเลยครับแล้วก็ทางด้านโน้นแล้วก็ทางนี้ก็จะมีครับด้านนี้จะเป็นเบอร์จัมโบ้ครับพี่อันนี้พันอะไรอันนี้คือก้านที่เราขายได้เราก็จะมาห้อยๆไว้ครับอ๋อห้อยๆไว้ประดับร้านหน่อยประดับร้านว่าครับอันนี้ก็คือกิโลมันจะเป็นไซส์จัมโบ้ครับพี่มันจะเป็นลูกใหญ่ครับลูกตัวนี้ก็จากกิโลละ250บาทครับ250บาทจ้านี่ชิมได้นะพี่เด็ดชิมได้นะครับเด็ดกินได้250เดี๋ยวกินได้ครับเฉพาะโซนนี้ตัวนี้ก็จะเป็น180บาทอันนี้ทั้งโซนเลยใช่ไหมครับครับอันนี้คือ250อันนี้คือ180บาทด้านบน180บาทก็ไซส์เล็กลงมาหน่อยเนาะก็จะลองลงมาครับตัวนี้ก็จะเป็น200ครับตัวนี้ก็จะเป็น180 180ก็จะเป็นช่อนี่ช่อนี้เป็นช่อเป็นพวงแบบนี้ตอนนี้เขามีการตลาดแบบใหม่พี่ต้องจับไปช่อนี้วิ่งหน่อยไม่ไหวพี่ไม่ไหวนะ9โล1กิโลพี่9โล9กิโลนะตัวนี้9โล6ครับตัวนี้ครับสวัสดีครับพี่เชิญดูนะครับลูกค้าเจอลูกค้าจะมากันแบบนี้เลยครับจอดตากล้องนี่ตอนนี้ลูกถ่ายมุมกว้างหน่อยนี่คือลูกค้าเยอะมากไม่ขาดเชิญด้านหน้าครับพี่เชิญครับโอ้โหนี่คือทำเลดีนะพี่นะแล้วก็อันนี้ด้านในก็เข้าไปดูได้นะครับเนี่ยอันนี้ตากล้องชิมได้ครับพี่ชิมได้นะครับอันนี้กิโลเท่าไหร่อันนี้กิโลละ400มันเป็นดาฮานครับตัวนี้อันนี้เขาเรียกพันอะไรฮะเขาเรียกดาฮานนะดาฮานนะอันนี้ผมให้พี่ชิมโปรโมทให้ผมหน่อยขอบคุณครับไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ตากล้องด้วยดาฮานโปรโมทให้ผมหน่อยได้ว่าตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีมานะครับในตลาดแล้วก็ถ้าอยู่บนห้างก็990พี่พูดได้เลยอยากพูดอะไรพูดเลยวันนี้ผมช่วยพี่โปรโมทแล้วราคาก็150เริ่มต้นใช่มั้ยเริ่มต้นครับเดี๋ยวชิมให้ดูก่อนเขาบอกว่าครับหยิบแบบล็อบบี้นะครับกัดแบบลุบล็อบบี้นะครับนำแนวยาวมีครับมีประมาณนี้เนาะเนื้อ170โลนึงอาหาร200ทอน830ก็เดี๋ยวก็หวานนะครับตอนพี่รถเก่งเนี่ยพี่ถามเนี่ยแต่130อันนี้เป็นพันธุ์นะดาฮานนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับโคเนซี่นะครับทำเลดีมากเลยพี่เขาขายได้ตลอดนะครับนี่เหรออ๋อครับตรงนี้คือที่เขาขายหมดไปแล้วนะครับนี่ขายได้ทุกวันมีไหมถ้าไม่มีสแกนตากล้องชิมบ้างแบงค์พันคืนแต่อย่างเงี้ยลูกค้าก็ตลอดเลยนะพี่เขาขายตลอดเลยขายได้ตลอดทำเลดีนี่170ครับอยู่ที่เส้นเนี่ย
รังสิตรังสิตนครนายกนะครับวิ่งตรงเข้ามานะครับที่จะมุ่งหน้านครนายกนะครับร้านอยู่ตรงนี้พี่บางเขาขายอยู่นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้พี่บางนะครับในการขายปีนี้เนาะครับยังไงก็พี่บอกเชิญชวนให้มาทดลองได้เลยครับพี่มีให้ชิมก่อนด้วยมีให้ชิมก่อนได้ครับอันนี้เราขายทุกวันครับขายทุกวันนะหน้าร้านอยู่ตรงนี้ประจำทั้งปีตามฤดูกาลพี่ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่ประมาณ8โมงขึ้นไป8โมง8โมงก็เริ่มมาแล้วถึงแล้วครับปิดกี่โมงพี่5โมงเย็นพี่บอกเบอร์โทรนิดนึงเผื่อใครจะโทรมาถามมาอุดหนุนเป็นกำลังใจครับพี่ครับผมแล้วก็812ครับ6399ครับ6399นะครับบางลินครับผมบางลินนะครับพี่บางลินก็ขายอยู่ตรงนี้นะตากล้องจับนิดนึงนะครับผมจะช่วยขายของนะครับตอนเนี้ยเมื่อพี่เดินดูในร้านได้เลยโหวันนึงขายหมดกี่โลพี่ก็อยู่ประมาณราวๆ150ถึง200โลครับ150ถึง200โลโอ้โหนี่หวานจริงๆผมชิมแล้วนะครับรับประกันครับพี่ว่าพี่เอามาจากกาญจนบุรีทั้งหมดมันเป็นของกาญครับของกาญทั้งหมดของกาญจนบุรีครับชุดนี้เพราะเราจะมีติดต่อกับสวนไว้แล้วก็จะมีคนส่งมาให้เราอย่างช่อเนี้ยกี่โลเนี่ยช่อนี้เดี๋ยวผมขอดูราคาเออดูหน่อยกิโล7โล6ครับตัวนี้7โล6นะโลกิโลกรัมละ400บาท400บาทครับผมขอพี่ไล่ราคาให้ค่าลูกค้ามาแล้วลูกค้าโอ้โหลูกค้าเข้าเรื่อยๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับโอ้โหนี่ลูกค้าจอดตลอดเลยนะพี่บังนะลูกค้าก็จะแวะหาเรื่อยๆแบบนี้ครับครับเพราะว่าผมขายตามฤดูกาลทั้งปีครับถึงทุเรียนขายทุเรียนเลยพี่ทุเรียนผมขายทุกอย่างครับขายทุกอย่างเลยนะครับผมโอ้ขยันจริงๆเลยพี่บังนะครับโอ้ไอ้ค่ารับคนนี้เดี๋ยวพ่อรับตั้งแต่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตรับเชิญเชิญครับตามสบายนะครับอ่ะพี่บังก็ขายของครับขายของเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับมารยาทดีมากเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับพี่บังครับมาเลยเชิญเรื่องก่อนครับพี่ชิมก่อนได้ครับมีหลายราคาเลยครับเชิญเลยครับอ่ะยินดีต้อนรับสู่บังลินฮะครับผมครับอ่ะพี่บังเป็นบอกว่าเป็น FC ทำเลย FC เขาเป็น FC อยู่ครับอ่า FC FC พี่บังเนี่ยฮะ FC พี่ฮะโอ้โหวันนี้เจอพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ดูอยู่ใช่ไหมครับโอ้ขอบพระคุณมากครับแข็งแรงแข็งแรงนะลูกค้าเยอะเลยพี่ลูกค้าเยอะโอ้สุดยอดเลยมาจากไหนครับเนี่ยผมมาจากแถวคลองตันครับของอาจารย์ติดหน้าพี่นะครับโอ้มาอันนี้เอาให้พี่ชายชิมหน่อยพี่ชายชิมครับกันแนวนอนนะพี่นะทุเรียนเหรอโอเคพี่ปลูกทุเรียนเหรอฮะโอ้นะครับนี่พี่เขาติดตามเราอยู่ขอบพระคุณมากครับพี่เขาดูอยู่มาซื้อปุ๋ยไปใส่ทุเรียนที่สุรินทร์นะครับอยู่ที่แถวโอ้ขอบพระคุณมากครับเยี่ยมเลยพี่จะมีสุขภาพแข็งแรงมีหลายไซส์หลายเบอร์พี่เลือกนะครับพี่เชิญด้านในครับพี่ชายนี่ครับพี่ชายขอแนะนำหน่อยครับคลิปนี้เราจะถ่ายตัวนี้จะเป็นตัวจัมโบ้ที่สุดในร้านครับตัวนี้จะเป็น250ครับจัมโบ้เชิญครับผมจะเป็นโซนนี้ครับนี่ครับแล้วส่วนตัวนี้180แล้วส่วนนี้200ถือว่าแต่เลดีเลยค้าขายค้าขายแบบนี้เลยพี่บังขายของเลยนะครับผมก็จะถ่ายเดียวๆอย่างนี้เลยขอบคุณมากครับพี่เลยนะครับนี่เดี๋ยววันนี้บอกก่อนว่าพี่บังขายดีมากขายดีมากเลยอันนี้ที่เราเอาแปะหน้าให้มันเกะกะเล่นๆเลยครับให้เกะกะเล่นๆนะครับเป็นการค้าขายครับลูกค้าเห็นว่าร้านนี้จะผาลำชัวร์แน่นอนครับเนี่ยดาฮานนะครับชิมยังไม่หมดเลยชิมไปครึ่งไปที่ไหนใครก็ให้ชิมนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็อันนี้ครับพี่กำลังใจหมดตัวนี้ด้วยครับตัวนี้มันจะคนละรสชาติแต่คุณประโยชน์ตัวนี้จะเยอะกว่าตัวนี้หน่อยประโยชน์ยังไงพี่ประโยชน์อันนี้ก็อยากให้ลูกค้าอยากจะรู้ก็คือเข้าดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยอ๋อเข้าไปพิมพ์ชื่ออินทผาลัมดาฮานมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ใบฮีแดงมีประโยชน์ยังไงครับอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นมีประโยชน์หมดเลยใช่ใช่ครับผมหวานความดันหัวใจอะไรประมาณนี้ก็จะตามนั้นนะครับตามคลิปเลยนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนพี่บังนะครับที่เส้นรังสิตนครนายกที่บางลีนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับพี่บังขอบคุณพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ผ่านมาให้ได้ของอร่อยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันนี้โชคดีมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับขอให้กิจการทุเรียนเติบโตนะครับสวนอยู่ตรงสุรินทร์ใช่ไหมครับอำเภอศรีขอรภูมิศรีขอรภูมินะครับเดี๋ยวว่างผลิตจะจัดติดต่อมาเดี๋ยวผมเข้าไปหาที่สวนเลยนะครับขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆที่สำคัญเลยสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับผมเหมือนกันนะพี่บังครับโอเคนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับไว้เจอกันสวัสดีครับ